ทีนี้ประโยชน์ที่เราได้จากดาวเทียมหรือยานอวกาศต่างๆเราได้นำไปใช้ประโยชน์3ด้านใหญ่ๆด้วยกันจำได้ไหมคะก็คือเรื่องของการสื่อสารกับการพยากรณ์อากาศก็คือดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะอันนี้ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศทั้ง3ด้านใหญ่ๆในปัจจุบันนี้เราจะพูดถึงดาวเทียมชนิดแรกก่อนก็คือดาวเทียมสื่อสารนะคะดาวเทียมสื่อสารนั้นก็จะใช้หลักการคือมีเครื่องรับเครื่องส่งที่ภาคพื้นดินแล้วก็ส่งคำสั่งเข้าไปที่ดาวเทียมนะคะบางส่วนใช้ในการสะท้อนหลักของการสะท้อนคลื่นนะคะนอกจากนั้นดาวเทียมสื่อสารยังใช้การสื่อสารระหว่างดาวเทียมที่ไปสำรวจนอกโลกเช่นดาวเทียม Voyager ที่ไปสำรวจดาวยูเรนัสกับเนปจูนนั่นเห็นว่ามันเป็นดาวเทียมที่ไม่มีมนุษย์ไปด้วยมันไกลมากแล้วเวลาเขาถ่ายภาพได้ข้อมูลที่ได้ก็ยังไม่สามารถลงมาที่โลกเราได้ทีเดียวแต่เขาจะส่งมาที่ดาวเทียมสื่อสารก่อนหลังจากนั้นดาวเทียมสื่อสารที่โคจรอยู่รอบโลกก็จะถ่ายทอดมาที่เครื่องรับที่บนโลกบนภาคพื้นดินอีกทีหนึ่งนะคะเพราะเราสื่อสารไม่ใช่แค่ระหว่างบนโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นบนโลกกับนอกโลกได้ด้วยนะคะอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่าการสื่อสารด้วยดาวเทียมดาวเทียมสื่อสารอาจจะแยกเป็นอีกอย่างหนึ่งคือดาวเทียมโทรคมนาคมนะคะก็คือดาวเทียมที่ใช้ในการกระจายเสียงหรือรับฟังเสียงและภาพโดยเฉพาะนะคะยกตัวอย่างกรณีของการใช้ดาวเทียมสื่อสารและดาวเทียมโทรคมนาคมนะคะเช่นใช้ในการพูดโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ก็มีโทรศัพท์ไร้สายใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็มีโทรศัพท์สื่อสารระหว่างประเทศนะเราไม่สามารถเดินสายโทรศัพท์ไปข้ามจากประเทศไทยไปประเทศอเมริกาได้ใช่ไหมจริงๆก็ทำได้แต่ว่าจะเสร็จปีไหนไม่รู้นะก็ข้ามไปเรื่อยๆแต่ว่าเราสามารถพัฒนาโดยการสื่อสารผ่านดาวเทียมนะคะงั้นโทรศัพท์ตอนนี้เราสามารถโทรไปที่ประเทศไหนก็ได้โดยใช้สัญญาณจากดาวเทียมสื่อสารนะคะนอกจากนั้นยังใช้บอกพิกัดนะคะของผู้พูดโทรศัพท์อันนี้เราเจอระบบนี้มานานแล้วนะคะถึงบอกว่าอยู่ตรงไหนยกตัวอย่างเช่นโทรศัพท์สื่อสารไร้สายอย่างยี่ห้อหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ตรงไหนนักเรียนสังเกตว่าเวลาที่เราไปไหนเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ใช่ไหมคะที่มีการมาร์กไว้แล้วเช่นขึ้นว่าหัวหินหนึ่งพอเราข้ามไปที่สนามบินบ่อฝ้ายมันก็จะขึ้นว่าบ่อฝ้ายพอเราไปที่ประจวบมันก็จะเขียนว่านะคะว่ากออะไรเงี้ยคือเขียนเป็นจุดพิกัดบอกให้รู้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งไหนขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์เรานะคะอันนี้ก็เป็นการบอกโดยใช้พิกัดจากดาวเทียมนะคะการรับส่งวิทยุโทรทัศน์ข้ามทวีปการส่งอินเทอร์เน็ตข้ามทวีปนี้เราสามารถใช้เมลใช่ไหมคะพูดคุยกับเพื่อนหรือว่าผู้ที่เรารู้จักในประเทศต่างๆได้โดยการใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองต่อมาโครงสร้างของดาวเทียมสื่อสารก็จะประกอบด้วย1คือดาวเทียมค้างฟ้าเป็นตัวที่ทำหน้าที่หลักจะอยู่ที่ระดับความสูง 30,000 กิโลเมตรขึ้นไปนะคะอยู่ตำแหน่งเดิมตลอดเพราะว่าใช้เวลาในการโคจรรอบโลกเท่ากับโลกหมุนรอบตัวเองนั้นจะอยู่เหนือตำแหน่งเดียวตลอดที่2ภายในดาวเทียมประกอบด้วยองค์ประกอบคือมันเร็วเกินสายอากาศสื่อสารมีเครื่องรับส่งวิทยุมีแผงโซลาร์เซลล์มีแบตเตอรี่มีเครื่องวัดแสงนะคะแล้วก็มีจรวดขนาดเล็กไว้ใช้ทำอะไรคะนักเรียนจรวดขนาดเล็กฮะเวลาที่เราจะเปลี่ยนตำแหน่งดาวเทียมนะคะหรือเปลี่ยนทิศทางหรือโปรดระวังดาวเทียมก็จะมีจรวดขนาดเล็กที่เมื่อกี้ครูให้นักเรียนดูว่าตำแหน่งที่มันติดกับกระสวยอวกาศนะคะแต่ว่านี้ติดกับดาวเทียมก็มีบ้างนะคะส่วนประกอบต่อมาก็คือสถานีควบคุมดาวเทียมให้อยู่ในวงโคจรก็จะอยู่ภาคพื้นดินนะคะซึ่ง
ในภาคพื้นดินเนี่ยก็จะมีว่าอันนี้เป็นเครื่องรับของดาวเทียมอะไรเช่นรับของ Iconos รับของ Tios รับของ Landsat รับของ Spot อะไรเนี้ยนะคะก็จะใช้สถานีรับภาคพื้นดินที่ไม่เหมือนกันบางเครื่องบางภาคพื้นดินบางสถานีบนภาคพื้นดินสามารถรับได้มากกว่า1ดาวเทียมในช่วงย่านความถี่นะคะอันนี้ก็คือองค์ประกอบทั้ง3ส่วนส่วนทั้งบนซ้ายคือดาวเทียมข้างฟ้านะคะบนขวาตรงกลางนะคะก็คือวงโคจรจะอยู่แนวเส้นสูงสุดที่ระดับคงที่ตลอดอันนี้ก็จะเป็นสถานีภาคพื้นดินข้างล่างสุดนะคะในส่วนของสถานีภาคพื้นดินนะคะมีตัวอย่างให้ดูอีกอันหนึ่งอย่างนี้ซึ่งว่าอันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งเครื่องรับและเครื่องส่งนะคะสถานีภาคพื้นดินอย่างเครื่องนึ่งหน้าสุดอาจจะรับของ Iconos อย่างนี้นะคะรับของ Landsat และเครื่องหลังอาจจะเป็นของ Spot อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจะมีหลายๆจุดไม่ใช่ว่าเพื่อความชัดเจนอะไรอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเพราะว่าสถานี1เนี่ยจะมีที่รับเฉพาะกับดาวเทียมชุดหนึ่งๆเท่านั้นนะคะก็เป็นอย่างหนึ่งนะทีนี้ในส่วนของการเชื่อมโยงนะคะก็จะเป็นการทำงานคร่าวๆแบบนี้ที่นักเรียนเห็นก็คือว่าสถานีส่งสัญญาณไปส่งคำสั่งไปนะคะแล้วก็ดาวเทียมก็จะมีการโคจรอยู่ที่พิกัดเดิมตลอดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะสะท้อนไปยังเครื่องรับภาคพื้นดินที่ตำแหน่งที่เราต้องการเช่นอันนี้เป็นประเทศไทยอันนี้เป็นเครื่องรับของอเมริกาอะไรเงี้ยนะคะส่งที่ประเทศไทยแล้วก็ไปรับที่อเมริกามันก็จะมีการถ่ายทอดสดได้โดยการใช้ดาวเทียมสื่อสารเช่นตอนนี้มีการประกวด Miss Universe ที่ประเทศปาปัวนิวกินีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ่ายทอดไปอเมริกาได้นี่เป็นเครื่องรับเครื่องส่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะประโยชน์ของดาวเทียมสื่อสารก็จะมีเรื่องของอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของการสื่อสารนะคะแล้วก็มีเรื่องของการค้านะคะการค้าใช้ทำอะไรบ้างการค้านะนอกจากใช้ในการสื่อสารการค้าใช้ทำอะไรคะมันใช้ยังไงอะดาวเทียมในการค้าใช้อะไรคะใช้ตั้งแต่เรื่องของการเช่าสัญญาณใช่ไหมก็ได้หรือการติดต่อการข้ามทวีปโดยการใช้เรื่องของการสื่อสารผ่านดาวเทียมเช่นอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะตอนนี้จะมีการสั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าของเนี่ยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟลอริดาอะไรพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันคือวางมือบนเว็บเป็นอินเทอร์เน็ตที่ขายสินค้าอันนี้ก็เป็นการค้าอย่างหนึ่งหรือการสื่อสารที่ทางโทรศัพท์ที่เร็วขึ้นก็ทำให้การติดต่อค้าขายดีขึ้นในการทหารก็จะแม่นยำขึ้นนะคะเรื่องการปฏิบัติงานทางอากาศนี่ก็ใช้ติดต่อระหว่างดาวเทียมที่ไปสำรวจยูเรนัสแล้วก็ส่งมาที่พื้นโลกเรานะคะในการอื่นๆดาวเทียมชนิดที่2ก็คือดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะก็เป็นการใช้เพื่อการพยากรณ์อากาศและการรายงานสภาวะอากาศรวมถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นการเกิดพายุก่อตัวนะคะการเกิดพายุหมุนนะวัดความเร็วลมนี่เป็นต้นบอกให้รู้ว่าตอนนี้กำลังจะขึ้นที่ประเทศอะไรด้วยระบบดาวเทียมนะคะก็คือประโยชน์ของระบบดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานะคะยกตัวอย่างดาวเทียมอุตุนิยมวิทยานิดหนึ่งเช่นดาวเทียม GMS Flight ของประเทศญี่ปุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาอย่างหนึ่งที่เดิมเราก็ใช้ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็ต่อไปในเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็การสังเกตการปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะนักเรียนก็ดูตัวอย่างเช่นการใช้ดาวเทียมเนี่ยถ่ายภาพพื้นผิวโลกออกมาแล้วก็จะเห็นถึงการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายจากโนอาของประเทศสหรัฐอเมริกานักเรียนจะเห็นว่า
นี่สีไม่ปกติว่าสัปดาห์ก่อนคุณพูดถึงเรื่องของการผสมสีจากภาพถ่ายดาวเทียมนะคะจะมีสีผสมเท็จกับสีผสมจริงนะคะคราวนี้การถ่ายภาพด้วยไม่ใช่ฟิล์มปกติเนี่ยบางทีมันก็จะได้สีออกมาไม่ตรงกับภาพจริงนั่นหมายความว่าเป็นสีที่บอกถึงเรื่องอุณหภูมิเป็นสีที่บอกถึงบริเวณที่การก่อตัวไม่เท่ากันอย่างตรงนี้นักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นพายุอยู่ตรงตำแหน่งนี้บริเวณที่เป็นสีแดงก็จะมีความเร็วพายุค่อนข้างมากความร้อนสูงนะคะถ้าเราถ่ายด้วยคลื่นอินฟราเรดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าใครเลยใช่ไหมคะถัดออกมาก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะแถบสีเขียวนะเลยออกมาข้างนอกถึงจะเป็นสีน้ำเงินซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ห่างไกลจากพายุหมุนนะคะอันนี้ก็เป็นสีหนึ่งหรือออกมาเป็นสีผสมจริงก็แบบนี้นี่ก็จะเห็นว่าตำแหน่งที่เกิดพายุนะอันนี้ก็คือภาคพื้นดินนี่คือมหาสมุทรแล้วก็บอกว่าพายุกำลังเคลื่อนตัวไปทางไหนตอนนี้ก็จะติดต่อลงมาตอนนี้พายุก่อตัวขึ้นกลางมหาสมุทรนี้ด้วยความเร็วลมเท่านี้นะคะกำลังขึ้นฝั่งภายใน10ชั่วโมงข้างหน้าด้วยความเร็วที่ลดลงเหลือเท่านี้อาจจะเกิดพายุหมุนหรือพายุเกได้อย่างนี้นะคะก็จะบอกได้นี่ก็เป็นจากหนูอาร์12ของประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นเรายังสามารถใช้ประโยชน์ของดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาในเรื่องอื่นๆอีกนะนักเรียนดูตรงนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นการติดตามลักษณะอากาศตลอดวันก็บอกให้รู้ว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดที่ไหนอุณหภูมิต่ำสุดที่ไหนนักเรียนเคยฟังพยากรณ์อากาศไหมคะอุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดเลยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่จังหวัดเลยลบ4องศาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะ33องศาเซลเซียสอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะบอกว่าเป็นยังไงบ้างปริมาณเมฆมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มาใช้ในการพยากรณ์อากาศว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกเป็นหย่อมกระจายเป็นจุดๆเมฆจะหนาเมฆจะบางมีแสงออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะบอกได้ใช้หาอุณหภูมิความชื้นของอากาศเพื่อวัดปริมาณไอ้น้ำในบรรยากาศเพื่อดูว่าโอกาสที่จะเกิดฝนตกมีมากน้อยแค่ไหนนะคะการติดตามการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเมฆแล้วก็ชนิดของเมฆบอกให้รู้ว่าอาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นที่จังหวัดอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเดินทางเดี๋ยวนี้คนก็จะฟังพยากรณ์อากาศเพื่อที่จะวางแผนว่าเราควรจะเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างเช่นเราอยากจะไปนอนค้างแรมในป่านะคะมาดูบ้านเรามันหนาวดีจริงเลยแต่ว่าถ้าใครฟังพยากรณ์อากาศเอ๊แต่ว่าป่ามันเป็นทางเขตที่ติดต่อกับภาคใต้ซึ่งเป็นช่วงที่มีฝนตกบ่อยนะคะพยากรณ์อากาศอาจจะบอกว่าอาจจะมีฝนตกอะไรเงี้ยนะคะเพราะสิ่งนี้ต้องเตรียมไปหรือว่าแผนที่จะทำเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนไปนะคะใช้วัดปริมาณและตำแหน่งที่ฝนตกนะคะรวบรวมข้อมูลนิยมวิทยาให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศต่อเนื่องแล้วก็วางแผนโทรคมนาคมทางอากาศได้ว่าถ้าทัศนวิสัยไม่ดีแบบนี้ไม่ควรจะมีการเขาเรียกอะไรนะคะไม่ควรจะมีการเดินทางอากาศเช่นเครื่องบินระหว่างประเทศก็จะมีการงดนะคะเพราะว่าหมอกลงจัดหรือว่าทัศนวิสัยไม่ดีนั่นเองส่วนประโยชน์ในด้านอื่นๆเช่นประโยชน์ในด้านการเกษตรนะคะเราก็จะเห็นว่าเราจะใช้ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างมากเพื่อดูว่าเราควรจะเพาะปลูกไหมหรือควรจะทำภารกิจอะไรบ้างนะคะในด้านการเกษตรวันนี้อยากจะหว่านปุ๋ยจะทำดีหรือไม่อะไรนะคะวันนี้จะเอารถไถลงแล้วเนี่ยฝนก็จะตกเนี่ยรถจะไปจมอยู่ในไร่ไหมอะไรเงี้ยนะคะการประมงก็บอกว่าเรือเล็กควรจะออกจากฝั่งไหมหรือว่าเรือใหญ่เนี่ยนะคะจะเจอกับพายุณตำแหน่งไหนบ้างนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ใช้ในเรื่องของดาวเทียมได้เช่นเดียวกันไฟป่าทุกภัยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างพายุโซนร้อนที่กำลังจะเข้าประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นแผนที่ประเทศไทยของเรานะคะแถบประเทศไทยตรงนี้ก็เป็นประเทศข้างล่างอะไรนะประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ข้างๆของเราประเทศพม่านะคะบนก็เป็นพวกจีนพวกหลายไปพายุก็ส่วนใหญ่จะขึ้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่สังเกตไหมคะอากาศหนาวเย็นพายุอะไรจะมาทางนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่า
มหาสมุทรของเราจะมีช่วงเว้าช่วงแรกขึ้นมาส่วนบนนี้อ่าวไทยอ่ะเห็นไหมคะส่วนบนนี้ก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศอะไรบ้างตรงเนี้ยนะคะเวียดนามใช่ไหมลาวทางนี้ก็จะเป็นโซนหนึ่งที่ได้รับก่อนแล้วก็จะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ที่แล้วก็ค่อยตกมาข้างล่างนะคะน้อยครั้งที่พายุจะมาเข้าทางภาคใต้ถ้าภาคใต้ก็จะเป็นมหาสมุทรทางแถบอันดามันทางนี้นะคะอันนี้ก็คือการเกิดพายุหมุนถ้ามาแบบนี้ประเทศไทยเราก็บ้านหลังคาบ้านก็เปิดเปิงนักเรียนเพราะว่ามันมีความเร็วที่สูงมาเร็วไปเร็วพังเร็วนักเรียนอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับพายุปกติประเทศไทยเราจะไม่ค่อยมีพายุหมุนจะเป็นแค่ลมแรงธรรมดาเลยนะคะหมุนก็เป็นลมบ้าหมูธรรมดาพอให้ใบไม้ได้ปลิวสวัยเล่นเท่านั้นเองแต่ว่าต่างประเทศจะมีเยอะแล้วก็ประเทศไทยเราเริ่มมีเมื่อปีที่แล้วนะคะที่มีข่าวออกผ่านจังหวัดระยองผ่านอะไรเงี้ยนะคะหลังคาบ้านอะไรพวกนี้ไปหมดเลยนักเรียนผ่านแค่ไม่กี่วินาทีแต่ว่าเสียหายมากเพราะว่ามีความเร็วสูงนี่บอกให้รู้ว่าสภาพอากาศของเราเปลี่ยนไปแล้วนะคะประเทศไทยเราก็มีพายุหมุนแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วบางประเทศถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเราอาจจะขับรถหนีอะไรเงี้ยบางประเทศเขาบอกว่าขับรถไปก็เจอตลอดทางเลยนะคะเจอพายุเงี้ยเดี๋ยวก็เจอก่อตัวหมุนไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่เร็วมากคนที่ชอบการผจญภัยก็คือนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มก็ชอบวิ่งตามพายุเนี้ยเพื่อถ่ายภาพนะคะพวกทอร์นาโดพวกอะไรพวกนี้นะคะถ่ายภาพมาที่เราเห็นตามข่าวอะแต่คนบางคนก็บอกว่ามันเสี่ยงเกินไปเพราะว่าถ้ามันมาเร็วแล้วมันผ่านรถสักคันนึงมันก็สามารถทำลายได้เช่นเดียวกันนะคะดาวเทียมสุดท้ายก็คือดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลที่เราเรียกว่า remote sensing นะคะ remote sensing หรือที่เราเรียกว่า IS เป็นการสำรวจระยะไกลโดยใช้ดาวเทียมนะคะซึ่งประโยชน์ที่เราใช้ก็จะเป็นด้านป่าไม้การเกษตรการใช้ที่ดินธรณีวิทยาอุทกวิทยาป่าไม้ก็ดูว่าถูกทำลายไหมนะคะมีป่าประเภทไหนมากป่าเบญจพรรณป่าดิบชื้นป่าอะไรเงี้ยนะจะมีระดับความสูงต่ำที่ไม่เท่ากันเวลาที่เราถ่ายภาพแผนที่ดาวเทียมมามันก็จะไม่เหมือนกันการเกษตรก็ดูว่ามีการเพาะปลูกอะไรมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะการใช้ที่ดินก็เหมือนกันในเรื่องของธรณีวิทยาเราก็ใช้ในการสำรวจแร่นะคะแล้วก็ในเรื่องของอุทกวิทยาก็คือปริมาณน้ำนะคะปริมาณน้ำในเขื่อนอะไรพวกนี้ก็จะบอกได้นะการประมงสมุทรศาสตร์อุบัติภัยหรือการทำแผนที่เป็นประโยชน์ตัวอย่างดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเช่นมอสของญี่ปุ่นอันนี้เราก็ใช้สัญญาณนะERS ขององค์การอวกาศแห่งยุโรปหรือ ESA นะคะที่เรียกว่า ESA ก็ใช้อันนี้อยู่อันนี้ก็ประเทศไทยก็ใช้อยู่สปอตนะคะนะยกตัวอย่างเช่นภาพถ่ายจากสปอตอันนี้ก็จะเป็นปากแม่น้ำปากน้ำที่ลงสู่ทะเลแล้วเนี่ยก็จะเห็นถึงตะกอนนะคะตรงนี้ก็คือบริเวณที่น้ำทะเลท่วมซึ่งเดิมทีตรงนี้เป็นพื้นที่ทำกินเช่นอาจจะเป็นนากุ้งเป็นอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยตอนนี้น้ำทะเลมันท่วมไปแล้วนะคะไม่สามารถทำกินได้อันนี้ก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมที่เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยนะคะหรือโครงการล่าสุดของไทยก็คือโครงการดาวเทียมชีออสเพิ่งส่งไปปลายปีที่แล้วนะคะโดยการดูแลของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศก็คือสทอพนะคะเป็นผู้ดูแลนะคะลักษณะหรือคุณสมบัติของดาวเทียมชีออสก็มีน้ำหนักไม่มากนะคือ750กิโลกรัมนะคะสิ่งที่เขาบรรทุกไปก็จะมีอุปกรณ์บันทึกภาพแบบต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ในการสำรวจปัจจุบันนี้เราใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมทีออสมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็เราใช้วิธีการว่าเวลาที่มันจะโคจรผ่านตำแหน่งไหนรู้ก่อนล่วงหน้าแล้วเราก็จะส่งพิกัดไปส่งคำสั่งไปว่าให้ถ่ายภาพนะคะพอถึงสถานีรับก็ส่งลงมาที่ภาคพื้นดินแล้วก็เราก็มาใช้ประโยชน์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศทั้งหมดเดี๋ยววันพรุ่งนี้เตรียมตัวมาให้ดีนะคะพรุ่งนี้เราจะทำแบบทดสอบกันนะเป็นการเก็บคะแนนครั้งสุดท้ายพร้อมๆกันต้นทางและ
ปลายทางด้วยนะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอวกาศทั้งหมดค่ะนะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ